10. ตติยกุกกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุตารามสูตรที่3 20. เรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปัตตลีบุตรท่านพระพัทธะได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่1สัมมาทิฏฐิถึง8สัมมาสมาธิบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้เรียกว่าพรหมจารีทำเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระสูตรที่3มีเหตุเกิดอย่างเดียวกันตติยกุกกุตารามสูตรที่10จบวิหารวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปัทมวิหารสูตร2ทุติยวิหารสูตร3เสกขาสูตร4ปัทมอุปาทสูตร5ทุติยอุปาทสูตร6ปัทมปาริสุทธสูตร7ทุติยปาริสุทธสูตร8ปัทมกุกกุตารามสูตร9ทุติยกุกกุตารามสูตร10ตติยกุกกุตารามสูตร